สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโอรี่เป็นประจำทุกวันเช่นเคยนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนแรม1ค่ำเดือน12นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับเมื่อวานวันลอยกระทงหลายท่านคงได้นะครับไปร่วมลอยกระทงนะครับเป็นประเพณีของไทยเราที่มีนะครับมาอย่างยาวนานนะครับอย่างน้อยเราก็ได้นะครับไปตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้นะครับสิ้นปีนี้สิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่เคยผ่านมาก็ลอยไปกับกระทงกับพระแม่คงคานะครับปีใหม่ปีหน้าฟ้าใหม่ก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆกันนะครับเมื่อวานนะครับก็เป็นวันที่นะครับเราได้ร่วมทอดกฐินกันขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้นะครับเมื่อวานนะครับยอดกฐินที่วัดผาประตูทอง 337,176 บาทนะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยเงินก้อนนี้ทางหลวงพ่อก็ได้บอกว่าจะได้เก็บเงินนะครับไว้เป็นค่าใช้จ่ายของวัดนะครับได้มากกว่าปีที่แล้วเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยมีกฐินใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บเงินไว้ใช้ตลอดปีเลยนะครับในไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารโรงครัวต่างๆนะครับทางวัดก็มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องมีรายจ่ายทุกวันก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยที่ได้ร่วมนะครับตามกำลังศรัทธาของเราเป็นกรรมการบ้างเป็นรองประธานบ้างแล้วก็นะครับบุญใหญ่เลยเป็นประธานนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับขอบคุณแทนวัดด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีหน้าที่การงานที่มั่นคงมีโชคลาภนะครับแล้วก็การเงินที่มั่งคั่งคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับสรุปยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับ337,176 บาทนะครับดูตามรูปได้เลยนะครับถ่ายรูปแคปหน้าจอมาเผื่อเพราะว่าเผื่อท่านผู้ชมจะได้นำตัว3ตัวท้ายไปลงทุนกันนะครับเป็นเลขเด่นเลขเจ็ดผมด้วยนะครับวันนี้ผมว่ารูด7น่าจะเข้าเขาแล้วก็เข้านะครับให้รูด9ออก90นะครับเขาก่อนให้รูด3ออก63ยังเข้าแรงต่อเนื่องนะครับดาวเจ้าเลือกของเราไปดูผลของเมื่อวานกันต่อเลยครับของเมื่อวานนะครับผมให้รูด1กับ2นะครับให้รูด1กับ2นะครับไปดูฮานอยเฉพาะกิจนะครับ3ตัวบน439สองตัวล่าง57นะครับหลุดนะครับฮานอยกาชาติ3ตัวบน419เข้า19นะครับให้รูด1กับ2แล้วก็99ข้างล่างนะครับ2ตัวฮานอยพิเศษ757แหม7กับ1นี่เป็นตัวเดียวกันเลยนะ7ก็ยังนะครับสลับมากับ1 2ตัวล่าง78เห็นไหมแหมถ้าไม่เป็น7เป็น1นี่เข้าทุกนอยเลยนะครับเพราะว่าปกติก็873 2ตัวล่างนะครับเข้า12อย่างนี้ได้2เด้งนะครับเราให้รูด1กับรูด2ก็ได้2เด้งที่ทางปกติตอนนี้มี2เด้งทุกวันนะครับยังไม่หลุดเลยไม่ว่านะครับจะเข้า2เด้งบนกับเด้งล่างหรือเข้าแบบนี้เลยนะครับข้างล่าง1 2 2เด้งนะครับอย่างน้อยก็มีประกันไว้1นอยที่ได้2เด้งยังไงแล้วก็ยังได้บวกขึ้นมาอีกหน่อยนะครับฮานอย VIP 2632มาอยู่หลักร้อยนะครับ63เป็นดาว6เป็นดาวการเงินไปเข้า61ข้างล่างครับเลข1นะครับแล้วก็6เป็นดาวการเงินแต่เข้าเลขเจาะนะครับ6116นะครับเท่ากับว่าเข้า3ฮานอยหลุด2ฮานอยแล้วก็ได้2เด้ง1ฮานอยนะครับทฤษฎีของเรานะครับท่านผู้ชมฟังดีๆนะครับเทคนิคของเรานะครับถ้าหลุดจริงๆหลุด 3-4 นอยเนี่ยเราขาดทุนน้อยครับขีดเส้นใต้เลยเราขาดทุนน้อยการลงทุนเนี่ยถ้าเราขาดทุนน้อยแล้วเราได้มากเนี่ยถือว่าเราได้เปรียบนะครับบางวันนะครับเข้า2เด้ง3ฮานอยบางวันเข้าทั้ง4ฮานอยนะครับอย่างเงี้ยเราได้เปรียบแต่ถ้าหลุด2วันเนี้ยเราหลุด2นอยแต่เรามี2เด้งมาช่วย เราได้นิดหน่อยนะครับถ้าเราขาดทุนเราก็ขาดทุนนิดหน่อยเขาเรียกว่าเราเล่นแบบชาญฉลาดครับถ้าเราเสียนิดเดียวแต่เวลาเราได้สี่ฮานอยเราได้สามเด้งนะครับเชื่อผมนะครับลองปรับนะครับวิธีการลงทุนดูรูดสองตัวนะครับเรารูดดักนะครับเดี๋ยวยังไงแล้วถ้าเกิดเข้าตัวหนึ่งข้างบนอีกตัวข้างล่างก็เข้าสองเด้งแล้วอย่างถ้าเข้าสองตัวข้างล่างแล้วไปเข้าข้างบนอีกตัวก็ได้สามเด้งนะครับสถิติได้เต็มที่ถึงสี่เด้งนะครับข้างล่างสองเด้งเข้าสองตัวข้างบนเข้าอีกสองตัวเป็นสี่เด้งนะครับก็วันนี้ก็พอมีกำไรนะครับก็ไปดูตัวเลขของวันนี้กันต่อเลยนะครับวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับแรม1ข้ามเดือน12เลิกบนเป็นโจโลเลิกล่างเป็นภูมิพาโลแห่งเลิกผู้รักษาแผ่นดินเป็นเลิกที่ดีนะครับเหมาะแก่การทำการมงคลทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นขึ้นบ้านใหม่นะครับเปิดกิจการร้านรวงถอยรถใหม่นะครับออกรถใหม่นะครับหรือแม้แต่เราจะไปค้าขายต่างๆที่สำคัญการลงทุนนะครับก็เหมาะสมและก็น่าจะทำกำไรได้เพราะว่าดิถีวันนี้เป็นดิถีดีด้วยสุภะแปลว่าสนุกสนานลื่นเริงบันเทิงใจนะครับเกิดสิ่งที่ดีงามเราก็จะต้องดีใจเลยครับเมื่อวันนี้เราจะมีโชคลาภกันวันนี้วันจันทร์นะครับตลาดหุ้นเปิดคึกคักเลยหุ้นรอบโลกนะครับตัวแรกเราไปลงทุนที่นิกเกอิจีนห่างเสงวันนี้ตลาดหุ้นเปิดนะครับเป็นหุ้นหลักตลาดหลักทรัพย์มีตั้งแต่ยุโรปนะครับเอเชียแล้วก็นะครับมีพวกฮานอยรวมถึงลาวพัฒนาด้วยนะครับวันนี้ผมวางตัวเลขไว้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเลิกภูมิปโลแห่งเลิกดาวเจ้าเลิกเป็นดาวจันทร์เลข2แล้วก็เลขมงคลทุกตัวเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเลิกดาวสุปเคราะห์ทั้ง4ดวงเลยนะครับดาวการเงินเป็นดาวพุธเลข4กับดาวพฤหัสเลข5นะครับคู่4-5นะครับดาวโชคลาภเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับดาวศุกร์เลข6ก็เป็นดาวการเงินเหมือนกันรูดรอบโลกนะครับพูดรอบโลกรูด2กับ6นะครับรูด2กับ6นะครับมา2หรือมา6ถูกรางวัลแน่นอนถ้ามา2กับมา6 2ตัวแบบนี้ได้2เด้งเจาะ2 4 2 5 2 6นะครับ3ตัวนะครับ2 4 5 2 4 6ไปดูฮานอยกับลาวพัฒนาตอนเย็นกันต่อเลยนะครับรูด2กับ6นะครับเหมือนหุ้นรับโลกเลยเพราะว่าผมคำนวณพลังดาวมาแล้วแล้วทำมา5ปีแล้ววันไหนดาวแรงๆนะจะวนเวียนอยู่ไม่2ก็6ไม่6ก็2ตั้งแต่หุ้นมาจนถึงลาวพัฒนาเลย40กว่าหุ้นเนี่ยเข้า30หุ้นอัพมีกำไรแน่นอนที่สำคัญผมยังมียามลงทุนให้เป็นตัวคัดกรองด้วยว่าช่วงเวลาไหนต้องเน้นต้องลงทุนหนักๆแล้วก็ช่วงเวลาไหนที่จะค่อยๆนะครับลงทุนใจเย็นๆลงแบบว่าน้ำจิ้มพอได้ลุ้นนะครับยามลงทุนที่ผมทำเสริมเข้าไปให้ในกลุ่มไลน์นะครับลาวพัฒนาแล้วก็ฮานอยนะครับรูด2รูด6เจาะ6 2 6 4 6 53ตัวนะครับ6 2 4 6 2 5วันนี้ก็ดีใจอิ่มเอมใจนะครับขอให้บุญกุศลที่เราร่วมกันทำมาเนี่ยนะครับดลบันดาลให้ทุกท่านนะครับให้แล้วขอให้ได้คืนกันเยอะๆเลยวันนี้นะครับเข้า2เด้งหลายๆฮานอยแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยขอบคุณมากๆเลยครับที่ร่วมบุญกันนะครับขอบคุณนะครับที่ช่วยให้ทางวัดได้มีปัจจัยในการพัฒนาวัดต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มกันนะครับกลุ่มรายวันตอนนี้ก็มีคนทยอยเข้ากลุ่มเยอะขึ้นเดือนหน้ามีทีเด็ดแน่นอนแค่ยังไม่ถึงเดือนหน้าคุณก็ได้ค่าเข้ากลุ่มกันแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่เคยหลุด4050หมายถึงว่าไม่เคยแบบว่าไม่เข้าสักหน่อยนะครับเต็มที่ก็หลุดไป2หน่อยที่สำคัญตอนนี้แรงมากเลยมี2เด้งมาช่วยตลอดนะครับยิ่งมี2เด้งมากเท่าไหร่นะเข้าหลายหน่อยเท่าไหร่เรายิ่งบวกกำไรเพิ่มนะยิ่งทบเข้าไปนะครับ อย่าลืมนะครับเข้ากลุ่มรายวันหรือจะกลุ่มรัฐบาลด้วยก็ได้นะครับเพราะว่ารัฐบาลใกล้ออกแล้วนะครับเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันแล้วนะครับก็เหลือเวลาประมาณสัก4 วันนะครับก็จะถึงวันที่ลอตเตอรี่รัฐบาลไทยออกแล้วสนใจก็ติดต่อ call center เข้ากลุ่มนะครับแล้วอย่าลืมกระจกนะครับใครที่มีโชคแล้วเข้ากระจกไปเพราะว่าตอนนี้ดีใจมากเลขเข้าทุกวันคนที่เข้าไป2 บานไปติดหน้าบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคเข้ามาแล้วแล้วก็ติดหน้าห้องน้ำได้การเงินเริ่มคล่องมือกันแล้วสั่งกระจกเพิ่มอีก3 บาน 4 บานนะครับดีใจมากนั่นถ้าเขาสั่งเพิ่มชื่อซ้ำนี่แสดงว่าสั่งเพิ่มนั่นหมายถึงว่าเขาเริ่มมีโชคลาภเริ่มมีการเงินที่ดีจริงๆนะครับพระราหูกระจกที่ไปติดดึงดูดนะครับสิ่งต่างๆเข้ามาจริงนะครับอย่าลืมครับติดเพิ่มที่ห้องครัวเรื่องของการงานห้องนอนเรื่องของความรักติดที่ต้นไม้หรือเสาหน้าบ้านนะครับเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดีปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับเอากระจกพระราหูไปติดคู่กับเสานะครับ7-8หรือถ้าหน้าบ้านไม่มีต้นไม้ไม่มีเสาก็ติดเสาในบ้านเสริมความมั่นคงมั่นคั่งให้กับบ้านของเราครอบครัวของเรานะครับไปดูเลขของอาจารย์โอวิษณุกันต่อเลยวันจันทร์ที่นะครับ27นะครับพฤศจิกายนนะครับอาจารย์โอนะครับให้ฮานอยพิเศษ1 3 รอง 2เจาะ22 29 35 03ฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น7 รอง 4เจาะ51 32 44แล้วก็74นะครับฮานอย VIP อาจารย์โอให้เด่น9 รอง 6เจาะ60 39 19 36วันนี้มีราวพัฒนาด้วยนะครับอาจารย์โอวิษณุให้เด่น7 รอง 3เจาะ73 32 19 87ครบทั่วแล้วนะครับผังของอาจารย์โอวิษณุแล้วก็ผังของอาจารย์ชาญนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ5 ราศีที่จะให้โชคในงวดที่1 ธันวาจะทะลุแสนแล้วนะครับงวดที่แล้วเข้า2 ราศีเลยราศีเมษกับราศีพฤษภที่สำคัญราศีพฤษภนี่เข้ามา2 งวดติดแล้วงวดนี้มาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นราศีของท่านหรือเปล่านะครับเข้าไปดูคลิปกันได้แล้วก็อย่าลืมนะครับเราพบกันทุกวันนะครับเลขนำโชคจากราศีรายวันรวมถึงเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลด้วยนะครับสุดท้ายก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านขอบพระคุณอย่างสูงเลยทำให้เราอิ่มเอมใจนะครับร่วมบุญไปด้วยกันนะครับ1 ปีมีครั้งหนึ่งนะครับงานกฐินครับกฐินก็พบกันใหม่ปีหน้าเราทำกันมานะครับเข้าปีที่6แล้วนะครับปีหน้าเราก็พบกันอีกนะครับเราจะได้นะครับมีบุญกุศลร่วมกันทำอะไรก็จะได้สำเร็จนะครับไปด้วยกันนะครับก็พบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ